ได้มีพิธีเปิดฝึกอบรมพัดแอกเวียกงานป้องกันซาดป้องกันความสงบให้กลุ่มบ้านเป้าหมายสุดที่หนึ่งอยู่ที่เมืองพลทองแขวงจำปาสักให้เกียรติเขาห่วมเป็นประธานและเปิดพิธีโดยทานสุภาพธรรมหักษาเจ้าเมืองเมืองพลทองทั้งเป็นประธานป้องกันซาดป้องกันความสงบขันเมืองมีทานพันโทผู้เวิร์นศูนย์นิวงห้องเซนาธิการทหารแขวงจำปาสักท่านนางสถิตภักดีปู่สีน้ำกุมบานพร้อมด้วยนักสำนักก่อนเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายในพิธีทานพันโทสำเนียงพรมโสภาหัวหน้าการทหารกองประชาการทหารเมืองพลทองได้รายงานว่าการเปิดศูนย์ฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นอิงใส่มติขอตกลงของทานเจ้าเมืองว่าด้วยการเปิดศูนย์ฝึกอบรมหัดแอบเวียกงานศึกษาป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แก่การนำขันบ้านเป้าหมายที่4สุดที่1ประจำปี2021ฉบับเลขที่77ทับจมพทลงวันที่19มีนา2021ท่านสุภาพธรรมรักษาเจ้าเมืองเมืองพลทองทั้งเป็นประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้กล่าวว่าการเปิดศูนย์ฝึกอบรมหัดแอบเวียกงานศึกษาป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แก่การนำคันบ้านเป้าหมายที่4สุดที่1ประจำปี2021นี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การนำคันบ้าน71บ้านเข้าใจเสื่อมซึมเกี่ยวกับความหมายความสำคัญความจำเป็นในเวียกงานหัดแอบอันเป็นความรับผิดชอบของมวลทุกคนยกสูงความหูความสมาร์ททางด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีให้มีความสำนีสำนานถูกต้องกับผู้มีประเทศตัวจริงเฮ็ดให้นักสำนักกรมีน้ำใจรักษาหูสร้างแผนการเข้าใจแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและนำใส่อาวุธให้ถูกต้องกำเนินบรรดาเนื้อในบทเรียนของตระวิซาเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นต้องแก้ไขในทุกสถานการณ์ให้ได้100ส่วนร้อยสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้จะได้ดำเนินไปเป็นเวลา3วันจึงจะสำเร็จ